รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยGame of Teens รายการวัยรุ่นที่จะพาคุณไปลุ้นกับการแข่งขันอันดุเดือดของเหล่าพิธีกรสุดแสบทั้ง5และแถมพิธีกรรับเชิญมาอีกหนึ่งรวมไปถึงแขกรับเชิญแซ่บๆทุกสัปดาห์เลยล่ะครับสัปดาห์นี้เรายังอยู่กันที่กาญจนบุรีเหมือนเดิมแต่ขอย้ายมาที่หินตก River Camp สถานที่พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติสวยๆแต่รับรองว่าภายใต้ความสวยต้องมีกติกาสวยๆทำให้เราผู้เข้าแข่งขันต้องกรี๊ดแน่นอนพร้อมแล้วใช่ไหมฮะไปลุยพร้อมกันเลยวู้ฮู้ yeah! ยังแล้วกับรายการ Game of Teens ครับผมนี่ EP เท่าไหร่16ใช่ไหม16แล้วนะครับใสมากๆเราก็ยังอยู่กับโอบกุ๊กไก่แล้วก็มาร์ชของเรานะครับผมแต่เทปนี้เป็นเทปสุดท้ายของพี่มาร์ชแล้วใช่แล้วใช่แล้วก็เป็นเทปสุดท้ายของมาร์ชสุดท้ายเนอะใช่มาร์ชแล้วไอ้สีเขียวเนี่ยดีดังกว่าเพื่อนครับผมก็ทำไมทำอย่างนี้ไม่ดีเลยไอ้แล้วนะจะแตกกันอีกแล้วใช่ไหมแต่จะทีมมาร์ชล่ะเอาไหมทีมมาร์ชคนเดียวไม่เอามันแข่งไปแล้วเดี๋ยวแตะตามแต้มไม่ได้อ๋อนะอยู่ได้เปรียบหนูก็อย่างนี้แหละคือไม่ได้กลัวแพ้แต่ว่าถ้าเกมเท่ากันก็เจอได้อยู่แล้วเมื่อวานเนี่ยเราดูความนึงดูเดือดมากแล้วด้วยใช่ครับผมใช่วันนี้จะผ่อนคลายกันนิดนึงครับผมที่นี่ก็มีกิจกรรมมากมายให้ทำนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปปั่นจักรยานกันก่อนปั่นจักรยานขอทวนแต้มกันหน่อยนะตอนนี้สีเขียวมี2คะแนนนะครับสีเหลืองมี1คะแนนแปลว่าวันนี้ก็ยังมีโอกาสพลิกล็อกได้ทุกสถานการณ์ว่างมีตาเราคิดตามหลักเลขมันมีนะครับก็มีอยู่ต้องถามหน่อยว่าโอบพร้อมไหมที่จะเอาคืนวันนี้พร้อมมากเมื่อคืนผมนอนมาเต็มอิ่มมากเต็มอิ่มมากแต่ทำไมค่อนอิ่มสุดเลยใช่แล้วก็นอน4ทุ่มอ่ะเมื่อคืนน่ารักนะตื่น 7:00 นด้วยตามวัยไงตื่นตื่นแล้วแล้วทีมเดียวกันนะเฮ้ยถ้าถามกุ๊กไก่นะแล้วกุ๊กไก่เป็นไงบ้างค่ะนอนเต็มอิ่มเหมือนกันค่ะตั้งแต่สี่ทุ่มวันนี้มารอแม็กนะตั้งแต่เข้านอนเวลาเดียวกันด้วยทำไมพี่มาร์คไม่เมื่อกี้ภาพไปไกลมากเลยแต่ว่าไม่เป็นไรพอดีนะคะคุณผู้ชมพอดีว่าเคมีในสมองพี่มาร์คเขาไม่ค่อยแม่คนหัวดีแม่คนแบบทำพฤติกรรมปกติเหมือนมนุษย์พอแล้วพอแล้วเราไปปั่นจักรยานครับผมอันนี้เดี๋ยวดูปิดสวยยิ้มอะไรครับมีความสุขอ่ะทำไมครับอยู่ได้อยู่กับเพื่อนๆโอ้โหได้ปั่นจักรยานแล้วว่างั้นเถอะครับผมตอนนี้เราก็อยู่บนจักรยานแล้วเราจะพร้อมที่จะปั่นไปที่สมรภูมิที่เราจะแข่งขันกันใช่แล้วแต่ก่อนอื่นขอเปิดป้ายพิธีกรก่อนได้มั้ยได้เลยขอเชิญป้ายหน่อยจ้าป้ายตรงกลางเลยค่ะครับผมทำทำทำคุณจับอันนั้นหลังสิปล่อยอันนึงดิผมครับแพ้นั่นเองนะฮะเป็นพี่ก่อนมีผมอยู่สบายคุณเราจะไปที่สะพานแสงเปล่าคะใช่ครับไปเลยไหมล่ะไปเดี๋ยวเราพร้อมนะเราไปกันเลยดีกว่าใครพร้อมเหรอคะพร้อมค่ะไม่ต้องไปก็ได้ถ้าไม่พร้อมอ่ะป้าคุณบอกเมื่อกี้ระวังล้มนะระวังไว้เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ดีป้าครับผมไปแข่งกันดีกว่าป้าWe'll be right back.
เกงที่อยู่กับเรามา1วันแล้วเต็มๆปัจจุบันก็ไปตามอายุไขนะคะอยู่อะไรต้องหัวเลือดเหรอไม่ใช่โอ้ข้าเฟลว่ะโดดๆหมุนๆพิงราวสะพานโดดหน่อยแล้วนะพิงนี่แพทเลยนะพิงแพทไปแล้วว่ะก่อนถ้าจะไปเล่นเกมต่อไปเนี่ยต้องเจอช่วงของเกมออฟกวนก่อนโอ้ถูกต้องเล่นเกมต่อไปก็ไม่ถูกเพราะว่าอีพีนี้ยังไม่เล่นเกมเลยถูกต้องนั่นสินะครับผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเกมออฟกวนก็มาแล้วเอาป้ายอะไรมาดีกว่าแล้วคืออะไรยังไม่ทำอะไรเลยจะมีเกมออฟกวนได้ไงอะไม่รู้มันจะไม่รู้ตัวไงเกมออฟกวนเอ้ามาอีกแล้วอ่ะใครที่แกล้งเขย่าสะพานแขวนนิสัยไม่ดีและอันตรายต้องถูกลงโทษด้วยการให้ไปขอขมาสะพานแขวนไปให้ไวเลยจ้ะป่ะบังทำไมมาถอยหลังอะพี่ทำใครอะใครคะคนเดียวเลยเหรอไอ้แพทย์อะนะมาด้วยเหรอก็มีคนบอกให้ผมรออยากรู้ว่ามันสั่นหรือเปล่าเออใช่ผมเห็นอยู่มีฟุตหรอมีคือเป็นพี่มาร์ชแล้วก็แพทคือยังไงอะขอไปขอเข้ามาสะพานกลางน้ำเลยครับผมจริงด้วยเก่งปะเนี่ยผมรับแทนแพทเองก็ได้โอเคได้นะงั้นอย่าขอรองเท้านะใส่ลงไปเลยคือมาร์ชจะรับแทนแพทคุณดูหล่อเลยนะครับผมแต่จังหวะแรกที่แพทรับก่อนเนี่ยการเรียนกินๆไปเลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่ผมนึกอยู่ว่าสิ่งที่ผมทำมันเป็นการแบบแพทนี่อย่างนี้เลยยกมือสะพานหรือเปล่าเขาบอกว่าใครแกล้งขยุ่มสะพานใช่ไหมคือผมไม่ได้ขยุ่มเลยผมกระโดดเฉยๆเคสความเอวสะพานเป็นคนที่เข้าใจอะไรยากไม่ค่อยรับรู้อะไรเหมือนกันเนาะแล้วบอกไม่เปียกไงไม่ลงน้ำอีกแล้วไม่เปียกแค่ขึ้นเขาเองไปเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาจะได้เล่นเกมกันทันทีแปลว่าพี่มาต้องรับแทนหนูทั้งหมดเลยใช่ไหมเพราะพูดไปแล้วด้วยใช่ได้ไม่ขึ้นคำแต่แพ้ต้องหายโกรธพี่นะยากมากถ้าลีลาก็ไม่ละเออได้คืนนี้นะครับคุณต้องให้ความจริงจังมันเป็นซีนดราม่าเป็นซีนใหญ่คุณต้องบิวมันต้องเล่นจากข้างในครับคุณคุณต้องใช้ข้างในเพราะสะพานเป็นที่สำคัญของทุกคนคุณไปเล่นอย่างนั้นไม่ได้ฉันรู้สึกว่าทำไมเราทำอย่างนี้ไปวะมันไม่ดีเลยเหมือนเราเคยเป็นคนเลวมากซึ่งผมกับนิมาน่าจะเข้าใจนะเราเป็นคนเลวมากแล้วเราแบบรู้ตัวได้แล้วมันอยากขอโทษทุกคนที่พี่มาร์ทเคยทำไม่ดีไว้อะแต่ขอให้พูดอารมณ์นั้นอะกับสะพานพร้อมไหมพร้อมไหมพี่เชื่อว่าพี่เชื่อมาร์ททำได้เขย่าสะพานไปขอโทษแทนหนูด้วยขอโทษแทนแพทด้วยผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆใหญ่ได้กว่านี้มาร์ทใหญ่ได้กว่านี้ผมขอโทษครับรู้สึกอะไรมากกว่านี้อีกผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆ
จริงโอ้โหเธอมาเถอะไปเถอะมาทุกคนทำไมตัวเฉยพูดจาพอพูดจาพอโทษโทษน้องก่อนพูดจาพอโทษน้องก่อนไอ้มันจริงขอโทษน้องก่อนจุ่มเลยนะลูกไก่คุกเข่าขอโทษไก่ไก่ขอโทษขอโทษไก่ลูกคุกเข่าขอโทษจะไม่ทำอีกแล้วบอกก่อนมันจริงใจกว่านี้จะไม่ทำอีกแล้ววางรองเท้าดิเถอะอย่าเปียกเลยมีคนเคยบอกว่าไม่เห็นอยู่ดีก็หยุดเจ็บปะเนี่ย Game of Teens